านนะขายดีมากเลยอ่ะขายหมดไวด้วยเจ๊มาช้าจังเลยเตรียมร้านเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยตาลพี่เอาลูกชิ้นมาเพิ่มให้เห็นเมื่อวานขายดีขายดีมากเลยอ่ะเจ๊แล้วร้านเจ๊เป็นยังไงบ้างก็ขายดีนะขายได้เรื่อยๆเดี๋ยวพี่ไปเปิดร้านก่อนนะอย่าเปิดร้านไม่ทันค่ะเจ๊จ้างตาลนะไม่ผิดหวังรับรองไว้ใจได้แน่นอนค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะค่ะได้ไปเยอะเลยเนี่ยขายได้เงินเยอะแน่ลูกชิ้นทอดร้อนๆจ้าพี่คะซื้อลูกชิ้นหน่อยค่ะอาจารย์เลือกได้เลยโอเคลูกชิ้นปลาอร่อยนะน้องนั่นแหละโอเคค่ะใช่ลูกชิ้นอย่างดีเลยเนี่ยอร่อยมากงั้นเอา2ไม้เลยแล้วกันนะคะได้อ่ะ5ไม้นะจ๊ะเดี๋ยวน้องนั่งรอแป๊บนึงนะค่ะพี่50จ้ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไว้มาอุดหนุนพี่อีกนะได้เลยค่ะสาร้านลูกชิ้นยืนกินน่ะเพิ่งมาเปิดแน่ๆแหละไม่เคยเห็นนะจริงด้วยพี่น่ากินเนาะอืมลองกินไหมป่ะพินทอดจ้าลูกชิ้นทอดอืมน่ากินจังเลยค่ะแม่ค้าขายอย่างคะเนี่ยไม้ละ10บาทจ้ะน้องเลือกเลยจ้าใช่อันนี้จ้ะเลือกใส่นี้เลยค่ะขอบคุณค่ะของพี่สาวใส่กล่องอันใหญ่ด้วยโอ้โหน้องทานเยอะจังเลยอ่ะอาจารย์อีกใบนึงโอเคครับอันนี้อร่อยนะน้องปลาอย่างดีเลยเนี่ยเนี่ยงั้นหยิบไปเยอะๆเลยพี่เจปลาอะไรอ่ะพี่ปลาทะเลน้ำลึกมันเยอะเอ้าใส่จานพี่เจนบ้างโอ้โหน้องซื้อเยอะขนาดนี้เอาไปฝากใครหรือเปล่าเนี่ยไม่อ่ะพี่กินเองนี่แหละคนนี้แหละใช่ครับโอ้โหกินเก่งเนาะทีนี้พวกเราเดินสายกินนะพี่อ่ะพี่พอแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวนะเจนหยิบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวน้องนั่งรอแป๊บนึงนะค่ะแม่ทอดให้มีของหนุ่มได้แล้วนะคะน้องได้แล้วค่ะน้องขอบคุณครับพี่ค่ะอร่อยไหมสาร้อนค่อยๆกินนะร้อนร้อนร้อนแต่อร่อยมากเลยเจนหรอพ่อค้าเปิดทุกวันไหมคะเนี่ยเปิดจันทร์ถึงศุกร์จ้า9โมงถึง1ทุ่มมาอุดหนุนพี่อีกนะดีค่ะพี่หนูจะได้มาอุดหนุนเรื่อยๆแล้วนี่พี่มีขายทางแอปป่ะคะพี่ยังไม่ได้ทำเลยอ่ะโอ้ยถ้าพี่ทำนะหนูว่าขายดีแน่ๆเลยอร่อยแบบเนี้ยขายคนเดียวกลัวไม่ทันด้วยแหละน้องลองพี่เผื่อมีแอปพลิเคชันเนี่ยดีนะคนเขาจะได้มาสั่งกันเยอะต้องอยากทำดีแหละพี่จะได้ขายได้อีกช่องทางด้วยน่ะพี่ลองดูนะลองเข้าแอปพลิเคชันดูเผื่อจะขายดีขึ้นของดีแล้วของพี่เนี่ยสะอาดด้วยเนี่ยเหลือฮอทดอกเนี่ยได้แล้วนะโอ้ยดีค่ะมากินไหมมากินค่ะอย่าลาดซอสเลยนะเจมย่างเนี้ยอร่อยมากเลยอ่ะกินเด็ดอ่ะใช่กินกันได้ยังไงเนี่ยกินเก่งจริงเลยรู้กินเป็นคนตั้งหลายไม้แล้วสาได้หมดยังอ่ะพี่หอนี้ได้ไหมมันดีกว่าอร่อยมากเลยนะอันเนี้ยหูอร่อยมากเลยนะเจมจิ้มเด็ดเด็ดเจมคุยกับใครเหรอไม่สนใจอะไรเลยคุยกับใครก็แค่เล่นเฟซอย่ามาหาเรื่องนะสา
หาเรื่องอะไรขนาดกินยังไม่วางเลยมือถืออะอยู่ด้วยกันแท้ยังกล้าคุยคนอื่นอีกเหรอมันจะมากไปแล้วนะเอามือถือมานี่มันจะมากไปแล้วนะสาน้องใจเย็นๆค่ะค่อยๆพูดกันนะคะพี่จะไปรู้อะไรแฟนหนูมันเจ้าชู้จะตายอะจับได้ตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อพี่ผมมาคุยกับเพื่อนเขาก็หาว่าผมไปจีบหญิงดูดิใจเย็นๆ นะคะน้องพี่ว่ามีอะไรอะค่อยๆคุยกันดีกว่านะเย็นไม่ไหวหรอกพี่จับได้ตั้งหลายครั้งแล้วไปเจนกลับบ้านอะไรเนี่ยน่ารำคาญจริงเลยไปเคลียร์กันที่บ้านกลับก็กลับเออจับได้หลายทีก็เป็นอย่างเงี้ยบ่นอยู่ได้น่ารำคาญก็ต้องบ่นสิหลายทีแล้วชีวิตครอบครัวสมัยนี้เนาะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายค่าลูกชิ้นเลยนี่วะเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องน้องโหยเข้าเนื้อเยอะเนี่ยกินไปตั้ง30ไม้ยังไม่ได้จ่ายเลยค่าแรงเลยเนี่ย300โอ้ยโคตรเซ็งเลยสามุกเนี่ยใช้ได้ผลตลอดเลยเนาะจริงด้วยแม่ค้าตาลอยเชื่อสนิทใจเลยวันนี้ดีจังเลยอิ่มเบิกมือใช่คนแถวนี้โง่จริงเนาะอิ่มท้องสบายกระเป๋าเงินไม่ต้องจ่ายสบายจริงด้วยพี่กลับไปดูทีวีดีกว่าโหยอะไรจะซวยขนาดนี้วะเราเฮ้ยมาทะเลาะกันที่ร้านตังค์ก็ไม่จ่าย300โหยดูกินไปดิเนี่ย30ไม้สวยจริงๆเลยเราเซ็งจริงเลยคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้เลยเฮ้ยนี่มันแถวบ้านเรานี่สองผัวเมียหลอกกินฟรีแล้วหนีไปดื้อๆเฮ้ยนี่มันไอ้สองผัวเมียเมื่อกี้นี่หูยมิจฉาชีพเหรอเนี่ยนึกว่ามีแต่ในข่าวแสบจริงเลยอย่ามาให้เห็นอีกนะตาลเป็นไงวันนี้ขายดีไหมพอได้ค่ะเจ๊แต่อะไรอ่ะตาลก็มีสองผัวเมียค่ะทำทีมายืนกินแล้วก็แกล้งทะเลาะกันแล้วก็ขับรถหนีไปเลยอะค่ะตาลอะเห็นคนโพสในเฟซเตือนภัยอะว่าอยู่แถวๆบ้านเราด้วยนะคะเนี่ยค่ะเจ๊สองคนนี้เลยค่ะยังไงอ่ะเจ๊หักค่าแรงตาลไปเลยก็ได้นะคะตาลโง่เองแย่ เลยทำมาค้าขายสุจริตกำไรก็น้อยยังมาหลอกกินฟรีอีกพี่ไม่หักเงินหลอกแต่คราวหน้าก็ระวังหน่อยนะถ้าสองคนนี้มาอีกอ่ะโทรแจ้งตำรวจเลยขอบคุณมากนะคะเจ๊ที่ไม่หักเงินตาลอ่ะถ้าเจออีกนะจะแจ้งตำรวจมาจับเลยอะค่ะตาลจำชื่อสองคนนั้นได้หรือเปล่าอ่ะเห็นตอนคุยกันอ่ะผู้หญิงชื่อสาผู้ชายชื่อเจนนะคะสากับเจนชื่อไม่คุ้นเลยวันนี้ลงของเพิ่มเมื่อวานลูกค้าเยอะไม่พอขายเราก็ว่าจะเปิดอีก2สาขาช่วงนี้ลูกเข้ามาหาอะไรต้องใช้เงินเยอะเอ้าลืมแช่อุ้ยน่าจะเสียแหละไม่น่าลืมแช่เลยเราหาร้านลูกชิ้นยืนกินอ่ะสนไหมแต่เมื่อวานเราเพิ่งกินไปเองนะเจนพี่อยากกินอ่ะเมื่อวานกินยังติดใจอยู่เลยอ่ะวันนี้เรากินลูกชิ้นก่อนนะงั้นกินลูกชิ้นก็ได้แต่พรุ่งนี้ต้องไปกินอย่างอื่นนะโอเคได้ลูกชิ้นยืนกินมาละ10บาทจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดนะจ้าน่ากินมากเลยอ่ะค่ะใช่ดูสะอาดมากเลยเนาะสานี่จ้าเลือกได้เลยนะคะขอผมถ้วยด้วยครับได้จ้าเจนเอาอันนี้มั้ยเอาเรากินอ่ะอร่อยนะเมื่อวานเมื่อวานเจนกินไอ้นู้นอร่อยมากสาก็กินเนี่ยอันนี้เอออันนี้เอาเยอะเลยเจนหยิบนี้เยอะๆนะโอเคแล้วสาจะเอาอะไรอ่ะเอาไส้กรอกเพิ่มด้วยดิอ๋อใหญ่ไหมเจนเหรอชื่อคุ้นๆอ่ะเหมือนเคยได้ยินมาจากที่ไหนนะสาอันนี้อร่อยเมื่อวานพี่กินดูแล้วหยิบไปเลย3อัน3อันเหรอพี่อืมโอเค
สาเมื่อวานกินอะไรอร่อยไหมเจนสาสองคนเนี้ยไปกินร้านตาลเมื่อวานแล้วเปรี้ยวนี่สิบคนแล้วโอเคได้แล้วค่ะพี่รอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวทอดให้จ้าหยิบมาซะเยอะกินหมดกันเหรอเนี่ยกินหมดสิคะหนูกำลังหิวเลยคะเนี่ยใช่ลูกชิ้นร้านพี่อ่ะน่ากินมากเลยเนาะใช่ดูสะอาดมากเลยอ่ะเจนได้แล้วจ้าเดี๋ยวน้ำจิ้มที่ร้านเลยนะอร่อยอันนี้ก็อร่อยนะสาร้อนกำลังดีหนูว่ามีน้ำจิ้มเขาเด็ดมากเลยเนาะหุ่นกูดร้านนี้น้ำจิ้มเด็ดมากอ่ะเจนสาวเพิ่มได้ไหมอ่ะเอาสี่สาสั่งเลยน้องคะไม่ต้องสั่งเพิ่มจ้ะนี่นี่มีลูกชิ้นสูตรใหม่อันเนี้ยพี่ให้กินฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์กินฟรีเนี่ยใช่จ้ะติชมได้นะอันเนี้ยสูตรใหม่ของทางร้านเลยเอาๆค่ะพี่รอแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณครับพี่ชอบหลอกกินฟรีนักใช่ไหมเดี๋ยวเจ๊จัดให้ได้แล้วจ้าติชมได้นะอันนี้สูตรใหม่ของทางร้านชิมเลยไหมสามเมนูเปรี้ยวอ่ะจริงว่าพี่เจนเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแบบนี้อ่ะเหมือนของเสียเลยใช่ครับเจ๊น้องไม่เคยกินไส้กรอกอีสานเหรอไส้กรอกอีสานก็เปรี้ยวแบบนี้แหละเคยกินแต่ไม่เคยกินลูกชิ้นทอดเปรี้ยวแบบนี้นั่นน่ะสิเจ๊ก็บอกแล้วไงอันนี้มันสูตรใหม่ต้องกินคู่กับผักถึงจะเข้ากันกินคู่กับผักเหรอเจ๊ลองดูก็ได้ได้อยู่นะเจนติได้นะเจจะได้ปรับปรุงกินให้หมดนะอย่าทิ้งนะเสียดายเจนฉันว่ามันเหมือนของเสียของบูดอ่ะดีจริงเหรอโอ้ยผิดมากนะก็เขาบอกอยู่ว่าสูตรใหม่คุณกินเถอะไม่เสียตังค์ด้วยเนี่ยเจนเอาอยู่แล้วนะนี่คุยกับใครเนี่ยอะไรล่ะสาไม่ได้คุยกับใครนี่แค่เล่นเฟซเองก็อ้างแบบนี้ตลอดแหละเผื่อไม่ได้แอบคุยทุกทีอ่ะบอกไม่ได้คุยกับใครเลิกยุ่งจีทีเหรอสารำคาญเจ้าชู้จริงๆเลยเนี่ยไหนบอกว่ามีสาคนเดียวไงฮะบอกมีสาคนเดียวไงแล้วทำไมคุยกับใครอยู่เนี่ยฮะอะไรอ่ะสาโอ้หน้าเบื่อหน้ารำคาญคุยกันก่อนทางนี้เนี่ยคุยที่บ้านไปเดี๋ยวน้องข้าวชิ้นฉันล่ะโอ้ยอะไรเจ๊แฟนกันทะเลาะกันเนี่ยจะทวงค่าของอีกจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปสิไม่ได้เกี่ยวกับฉันนี่แต่ค่าของอ่ะต้องจ่ายก่อนทำตัวแบบนี้มันมิจฉาชีพชัดเลยนะมิจฉาชีพอะไรอ่ะเจ๊พูดให้มันดีๆนะนั่นน่ะสิเจ๊พูดให้มันดีๆนะถ้าอยากได้กุญแจรถก็จ่ายค่าลูกชิ้นฉันมาจะบ้าเหรอแค่กินลูกชิ้นไม่กี่ไม้จะมายึดกุญแจรถได้ไงนั่นน่ะสิจะมากเกินไปหรือเปล่าเจ๊ไม่มากหรอกจะจ่ายหรือว่าจะให้ฉันโทรเรียกตำรวจเมื่อวานก็ไปกินลูกชิ้นร้านฉันแล้วก็ไม่จ่ายตังค์แกล้งทะเลาะกันด้วยนะแล้วก็ขับรถหนีไปเลยร้านเดียวกันเหรอเนี่ยอุ้ยซวยแล้วเอาไงดีอะสาจ่ายมาซะดีๆเมื่อวานกับวันนี้รวมกันเป็น600ก็จ่ายเขาไปสิก็บอกแล้วให้ดูดีๆก่อนจะมากินน่ะแล้วใครจะไปรู้แล้วว่าเจ้าของเดียวกันน่ะเท่าไหร่นะเจ๊600ใช่ปะเนี่ยทีหลังอ่ะอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะร่างกายก็ครบ32นะหน้าตาก็ดีนิสัยเนี่ยแย่มากๆไปหางานทำเถอะอย่ามาทำแบบนี้เลยมันไม่ดีอ่ะกุญแจไปสากลับฝากไปก่อนเถอะฝากไว้อ่ะอย่าลืมมาเอาคืนนะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเมื่อกี้ลืมบอกไปลูกชิ้นที่ให้กินฟรีอ่ะของบูดนะนั่นไงถึงว่าทำไมเปรี้ยวนี่เรากินลูกชิ้นบูดเหรอเนี่ยใช่ขอให้โชคดีนะเจนเหมือนรู้สึกปวดท้องเลยอ่ะพี่ก็เหมือนกันมาสาไปเลยกลับบ้าน
แวะปั๊มก่อนได้ไหมเนี่ยไปหรอกถึงบ้านแน่เลยสมน้ำหน้าพวกชอบกินฟรีต้องเจอแบบนี้สะใจจริงๆเลย